เบกของความหมุดหิดไปตามต่อกันเรื่องของการชานิดนึงค่ะจันค่ะทำไมทำไมทำไมคือวันนี้มีการประชุมครมแล้วก้องการอนุมัติหลักการปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์ค่ะจริงๆแล้วเราก็พูดเรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เคยบอกแล้วว่าตอนหาเสียงเนี่ยพักภูมิใจไทยอ่ะจะเสนออันนี้กัญชาเสรีลงเสรีอะไรเนี่ยอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามันต้องแก้กฎหมายมันต้องแก้พระรัญญัินะคราวนี้ก็จะคือไอ้ตัวที่จะทำเนี่ยคือจะแก้กฎหมาย ให้ผู้ป่วยที่ได้รับรองจากการได,ได้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาเวชกรรมวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์การแพทย์แผ,แ,ผแผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้านเานี่ยรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรนะคืออนุญ,ญาตให้ผลิตผลิต,ญญลตแล้วก็จําหน่ายเลยพวกนี้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งผ่านความข้อเสนอของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเนี่ยก็คือให้ผลิต นำเข้าส่งออกจำหน่ายมีไว้ในครอบครองค่ะยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าคือกัญชาออันนี้เพิ่งจะนับหนึ่งกฎหมายตั้งนานแต่ว่าเพิ่งจะนับหนึ่งใช่เพิ่งจะนับหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ในระหว่างเนี้ยมันก็เป็นสีเทาค่ะทํากันแบบไม่พูดไม่จ้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ใคร่จะทํนนะคะต้องศึกษากฎหมายให้ดี